เธอเป็นลูกบ่าวบ้านในฉันเจ็บหัวใจอย่างแรงเขาได้พอก่อนจริงๆเราห่างกับมาสเตอร์เชฟไปนานมากจนมีน้องคนนึงมาถามว่าพี่เจมส์พี่ไม่ทำมาสเตอร์เชฟแล้วหรอจริงๆคือทำแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมามันทำให้แบบเวลาเราแบบไม่มีกันเพราะว่ามันงานเราก็เยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยมาถึง EP นี้ซึ่งเป็น EP ที่จะก่อนเข้ารอบเซมิไฟนอลเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ่ะได้เลือกทำหน่อยก็ทำอะไรเงี้ยซึ่ง EP ที่ผ่านมาถามว่าดูไหมดูมันรู้สึกค่อนข้างแบบเราเสียใจกันอะถ้าพูดกันตรงๆอะนะคือเหมือนอันแรกเลยที่ไม่ทำไปอะคือ EP ที่พี่ลูกเกดกับแม่จีโน่ออกคือฉันช็อกใช่ฉันช็อกแล้วฉันไม่ติดตามมาสเตอร์เชฟต่อเลย ไม่ใช่ไม่ติดตามอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าไม่ได้กระตือรือร้นที่กระดูถูกต้องพอสมมติว่ามันเด้งขึ้นมาว่า ลง YouTube แล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนคือต้องรีบเฮ้ยปวดดูเลยแต่ตอนนี้คือมันเป็นแบบคนที่เชียร์ที่สุดอะเนาะอะไรเงี้ยเพราะฉันเชียร์พี่ลูกเกดไงใช่แมจิโน่ใช่แล้วพอวิกต่อมาชานนออกซึ่งก็คือกูเชียร์มากคือแบบแล้วพอมาสัปดาห์นี้พี่บอลออกอีกเออเข้าใจฟิลมั้ยใครจะไปคิดว่าพี่บอลจะออกก่อนปอนเออเพราะว่าปอนใครจะไปคิดว่าพี่บอลไม่ได้ไปชิงรอบเซมิไฟแนลใช่เพราะว่าปอนน่ะเขาเรียกว่าแหละนางมีความแบบเป็นลูกน้องพี่บอลอืมแล้วก็มีความแบบทุลักทุเลอ่ะแบบพูดพลาดมาแต่หลายครั้งแล้วอ่ะคือครั้งนี้บอกตรงๆนะอาจจะไม่ได้เป็นเพราะฝีมืออย่างเดียวแต่เราว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยรอบนี้มันเหมือนประมาณนี้เจมทุกคนเก่งเหมือนเวลามึงอ่านหนังสือสอบปุ๊บแล้วข้อสอบเป็นข้อเขียนทุกคนน่ะเขียนน่ะทุกคนอ่านมาทุกคนเก่งเหมือนกันใช่แต่เขียนบรรยายได้ไม่เหมือนกันเขียนยังไงให้ถูกใจอาจารย์คนตรวจข้อสอบถูกต้องเขียนยังไงให้คนตรวจข้อสอบเห็นแล้วแบบโอเคเอานึกออกมันเป็นอย่างนี้เลยถึงแม้ว่าบางคนจะเขียน3 สีหน้าเขียนดีหลักการอะไรมากแต่ว่าเขียนไม่ได้เนื้อเขียนไม่ถูกใจคนตรวจข้อสอบก็คือ Fเพราะว่าตอนแรกที่เราได้เห็นโจทย์อะที่เขาเอาอะไรนะเอารูปที่เขาเปิดรูปอาหารจานแรกมาให้ดูอะตอนแรกกูนึกว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าใช่ตอนแรกฉันนึกว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าทำร้ายจิตใจมากตอนแรกฉันนึกถึงอะไรรู้ป่ะลิงอะไรอย่างเงี้ยฆ่าลิงเหรอเออฆ่าลิงเลยคือกระตุกภาคมาแล้วรีแอคชั่นของป๊อปเป้ก็ก็ได้อยู่มั้ยป๊อปเป้ตกใจอะไรขนาดนั้นน่ะน้องน่ารักกว่านั้นเยอะเหรอแล้วก็พี่แม็กก็คือน้ำตาไหลลงมา3หยดไหลแบบป๊อกๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็พักโฆษณาเลยเออแต่ก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นน่ะพูดก่อนว่าเปิดภาพมาแล้วเจอเปิดกล่องมาแล้วเจอ5วัตถุดิบดีกว่า EP เนี้ยคือมะเขือปลาทูดอกกุหลาบข้าวหอมมะลิและไข่ไก่ทั้งหมดเนี่ยพอเข้าใจได้แต่ดอกกุหลาบเนี่ยเขาไม่ใช่ดอกกุหลาบธรรมดาเป็นดอกกุหลาบมอญด้วยนะกินได้เป็นดอกกุหลาบมอญกินได้นี่ดอกกุหลาบเชฟเขากล่าวไว้คือถ้าไม่มีดอกกุหลาบมันอาจจะง่ายเว้ยหรืออาจจะแบบไม่ง่ายสิหรอทุกเนี่ยหมอพี่บอกดอกกุหลาบปุ๊บง่ายเลยนี่ถ้ามี4อย่างนี้ตายเลยคิดก็ไม่ออกพอมีดอกกุหลาบปุ๊บคิดออกเลยพอไม่มีดอกกุหลาบโปะหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเริ่มพูดถึง EP นี้ตั้งแต่ต้นเลยละกันใช่ก็ EP นี้จะมาในธีมของless is more น้อยแต่มากเรียบแต่โก high fashion แล้วก็เป็นธีมแล้วก็มาในธีมของจุดเริ่มต้น the last week before semi final ไง mystery box เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ทำอะไรเงี้ยซึ่งพอเปิดกล่องออกมาปุ๊บก็ต้องพังงะแบบเพราะว่ามีของ5อย่างซึ่งแบบเฮ้ยวัตถุดิบมีแค่นี้จะทำอะไรอะไรเงี้ยคือโจทย์หลักของรายการในมิสเตอรี่บ็อกซ์รอบนี้คือเขาจะขายข้าวแล้วเขาคงไม่รู้ว่าจะเอาข้าวมาขายกับอะไรแล้วอ่ะต้องก็เลยแบบว่าเป็นอาหารไทยเลยแล้วกันก็คือมะเขือปลาทูอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบพวกแบบพริกอะไรมีให้อันนั้นเป็นวัตถุดิบย่อยๆก็มีให้แต่ว่าวัตถุดิบหลักคือมีแค่5 อย่างซึ่งอีกสิ่งที่ต้นไม่เข้าใจคือดอกกุหลาบ for whatHey. ดอกกุหลาบมอญปอนเพราะกินได้ดอกกุหลาบไม่ใช่ดอกกุหลาบธรรมดาต้องเป็นดอกกุหลาบมอญเพราะกินได้แล้วระหว่างที่ทำนั้นอยู่เฉยก็มีสตอรี่ว่ะสตอรี่คือผม มันจะมี EP นึงที่แบบว่าตอนที่กำลังจะที่เป็นอาหารจานแรกแหละที่กำลังจะคัด
แล้วพี่บอลน่ะเหมือนจะไม่ได้เข้าเลยตอนนั้นน่ะเหมือนแบบจะไม่ได้เข้าเลยก็ทําให้คนดูลุ้นมากแล้วพี่บอลก็พูดว่าผมอยากเข้าเพื่อแม่ครับผมจะทําเพื่อแม่แล้วมันก็ทัดใจคนดูประมาณว่าเฮ้ยอยากให้คนนี้เข้าเชียร์คนนี้อะไรเงี้ยรายการค่อนข้างตัดต่อมาเพื่อเชียร์คนนี้และเขาก็ได้เข้ามาแต่หลังจากได้เข้ามานั้นไม่มีพูดถึงแม่เลยวันนี้พูดถึงแม่กูก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วหวยลงพี่บอลแล้วอ๋อประมาณว่าอีพี่บอลออกแน่เลยเดาได้ตั้งแต่ต้นรายการใช่แต่ฉันน่ะเดาผิดฉันเดาเป็นเป่าเปฉันไม่อยากให้เป่าเปออะไรฉันน่ะเดาเป็นปอนฉันเดาเป็นปอนเลยอ่ะเธอไม่ได้เดาอันนั้นเธอคาดหวังเธอไม่ได้เดาเธอคาดหวัง expect ไว้เออแล้วนางก็ดราม่าใช่นางก็ขายดราม่าแล้วก็แต่ละคนน่ะก็คือเจออุปสรรคเยอะเช่นแบบว่าเควสอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าจะแบบทำออกเพอร์เฟคขนาดนั้นนึกออกป่ะพอประกาศผลปุ๊บ3คนที่ดีที่สุดกลายเป็นคนแรกคือเตยคนที่2คือบอนและคนที่3คือแน่นอนต้องเป็นเควสซึ่งคนที่ไม่ได้เข้าคนที่ไม่ใช่3คนน่ะก็คือมีเป่าเป้แล้วก็มีพี่บอนพี่แม็กและฉันน่ะไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเห็นปอนน่ะมายืนตรงนั้นฉัน1ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นปอนมาอยู่ตรงนั้น2ฉันไม่ได้คาดหวังว่าต้องเป็นเควสฉันคาดว่าเท่าที่ฉันดูทั้งหมดทุกคนของทุกเมนูเลยนะฉันคิดว่า1เลยเป่าเป้ใช่มั้ยและคนที่ชนะก็คือเตยซึ่งสวยเลยอ่ะซึ่งแบบปิดจ็อบแบบสวยๆใช่แต่ต้องยอมรับนะว่าเตยคือทำดีจริงๆเตยคือเก่งจริงๆทุกคนตรงนั้นยอมรับในผลการตัดสินหมดเลยว่าเฮ้ยเตยคือแม่งขาดลอยว่าควรจะได้จริงๆอะไรเงี้ยและสิ่งที่มากับคนที่ได้รับรางวัลชนะตรงนี้คืออะไรเข้าเซมิไฟนอลไปเลยค่ะเป็นเหมือนฟาสแท็กแล้วพอเตยขึ้นไปตรงเนี้ยฉันก็เริ่มกลัวแล้วเพราะว่าซีซั่นเนี้ยรายการมันชอบวางคาแรคเตอร์เป็นคู่แบทเทิลใช่เช่นแบบเควสแข่งกับบอนส่วนชานนอาจจะวางคาแรคเตอร์ให้มีลักษณะคล้ายๆกับปอนแล้วชานนออกแล้วปอนก็ต้องขึ้นไปแล้วทีเนี้ยถ้าเป่าเป้ขึ้นไปแล้วเอ้ยถ้าเตยขึ้นไปแล้วอ่ะกูกลัวว่าเป่าเป้จะออกไงใช่ตอนแรกก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอีกอย่างนึงแอร์ไทม์เป่าเป้คือเยอะมากของ EP เนี้ยเยอะจนก็แบบพ่อเป่าเป้หรือเปล่าเป็นคนสร้างรายการนี้ขึ้นมาเก็ตเช็ดปะไม่ใช่จัดใหญ่ดราม่าเสร็จแล้วปุ๊บพอเขาบอกว่าแล้วพี่ปอกปิยธิดาบอกว่าปากสีม่วงน่ะที่บอกว่าขอเชิญทั้งหมด5คน5หรือ6วะขอเชิญทั้งหมด5คนเข้ามาร์เก็ตแล้วเขาพูดเสียงแบบดุๆอ่ะใช่แบบประมาณว่าแบบว่าเข้ามาในห้องนี้ซึ่งจริงๆห้องนี้เป็นผู้ชนะที่จะได้เข้าแต่เสียงนางอ่ะคือปากนางม่วงใช่ไหมแล้วหน้านางยิ้มแต่เสียงนางอ่ะมันดูแบบมันดูอาบยาพิษอ่ะมันดูจะมีอะไรอยู่ในห้องนั้นแน่เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละนางก็เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่แล้วก็พอเข้าไปถึงปุ๊บมันก็มีผ้าคลุมอยู่แต่สิ่งที่สงสัยคือป้ากรรมการเดินเข้าไปใช่ป้าแล้วกรรมการก็มองเนี้ยมองหาอะไรอ่ะนึกเมื่อรู้อยู่แล้วว่าต้องไปยืนที่โพสิชันตรงนั้นมาร์คตรงนั้นน่ะมองทำไมอ่ะเข้าใจใช่ป่ะไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนตาเออแล้วคือพอไปยืนปุ๊บก็เป็นผ้าคลุมไว้แล้วกล้องก็ตัดเข้าโฆษณาโดยการก่อนเข้าโฆษณาเป็นพี่แม็กเนี้ยร้องไห้ร้องไห้เออตอนแรกเราก็เลยดองกันไปต่างๆนะว่าเป็นอะไรเป็นกูดองเป็นลิงกูดองต้องเป็นคนยังไงวะเดาว่าจะแดกลิงอ่ะมึงชิมแปนซีหรือเปล่าความฉลาดใกล้คนฉันน่ะเป็นคนที่เห็นเขากินอาหารปลาไม่เธอรักลิงไงฉันรักใช่ฉันชอบลิงและฉันรักลิงไงฉันก็เลยแบบว่าคิดว่าเฮ้ยเขาร้องไห้เพราะเป็นกินลิงดูประสบการณ์คนเราเนาะเป็นคิดเป็นลิงได้อ่ะทำไมอ่ะฉันนะฉันก็คิดว่าเป็นงูเพราะฉันกลัวงูใช่คนมันจะคิดในสิ่งที่ตัวเองแบบไม่อยากให้เป็นอ่ะใช่คือฉันน่ะคิดว่าเป็นลิงแน่ๆเลยอ่ะน้องมันเป็นของคล้ายคนเนี่ยคือจริงๆฉันเป็นคนที่ชอบลิงมากลิงที่เป็นแฟตจริงๆกับลิงที่เป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยมันมีความน้องใช่ทั้งที่ตอนเด็กๆเคยโดนลิงกัดเคยโดนลิงกัดตอนเด็กๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลิงเป็นสัตว์ดุร้ายเอออยากแล้วเราก็อยากเล่นแล้วเราก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไปกอดมันมันก็เลยกัดเสร็จปุ๊บก็เปิดออกมาเป็นรูปทั้งหมด5รูปใช่ซึ่งเป็นแซลมอนหมดทุกเมนูกูก็เอียงวะเพราะกูจำไม่ได้ก็จะกูจำได้กูจำไม่ได้พอเปิดมากูก็เลยแบบว่าอ๋อเอาได้เลยแกอาหารจานแรกนั่นเองเนี่ยเออแล้วความรู้สึกมันเหมือนพระอาจารย์กำลังยืนพูดอยู่ในค่ายธรรมะเพราะว่าในขณะที่พูดอยู่ทุกคนก็เป็นอย่างเงี้ยคือเขาคงเหนื่อยกันมากอ่ะกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยอันนี้ซอมบี้อะไรอีสัตว์ไม่ใช่มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ไม่ก็เป็นอย่างเงี้ยแบบว่าก็แบบว่าซึ้งเปิดปุ๊บแล้วก็แบบพูดถึงอดีตพูดถึงแฟดแบ็กว่า
กว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างซึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนเปิดวิดีโอแม่ที่คลอดลูกในค่ายธรรมะแล้วเด็กต้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยพอแล้วเพื่อนกลับมาพอกลับมากูไม่ห้าวนี่กูใหญ่เลยนะพอเขาพูดมันก็มีภาพแบบแฟลชแบ็กกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเป็นนึกว่าไอเวนเจอร์นึกว่าเดอะแฟลชข้ามเวลาก็เลยแบบว่าทำให้เห็นว่าแบบว่าเหมือนแบบเราผ่านอะไรกันมาเยอะนะเจอทั้งอุปสรรคขวากหนามอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นอุปสรรคเราฝ่าฟันเราทุ่มเทเราพัฒนาเรียนรู้มาเพื่อวันนี้เรามีวันนี้เราอะไรเงี้ยมันคือค่ายธรรมะใช่มันคือค่ายธรรมะที่โรงเรียนจัดขึ้นมาเราเด็กต้องร้องไห้จริงทุกคนต้องร้องไห้จริงทุกคนต้องร้องเควสไม่ร้องไห้เควสเป็นอย่างนี้เควสทำหน้าแบบเหมือนคิดอะไรอยู่แต่เหมือนจะร้องดีหรือไม่ร้องดีวะไม่เควสเป็นอย่างนี้เลยเควดกลั้นเกลียดหน้าเควดอ่ะเกลียดหน้าเควดแต่พี่แม็กอะอ่อนไหวมากพี่แม็กปล่อยสุดอะใครตายพูดเขาเป็นคนเซนซิทีฟโอ้ยทุกคนอย่าดราม่านะเราก็พูดเลยให้มันสนุกไปอย่างนั้นแหละใช่ใครเป็นอะไรพูดไม่มีใครเป็นอะไรใช่แล้วก็แบบว่าก็เลยตัดว่าวันนี้นะครับเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยโชว์ศักยภาพของพัฒนาการที่เกิดขึ้นในมาสเตอร์เชฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปทำอาหารอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่พอพูดถึงแซลมอนแล้วสิ่งที่เรานึกขึ้นได้คืออะไรนึกขึ้นได้ว่านึกขึ้นได้เป็นคนที่ไหนสิ่งที่เรานึกขึ้นได้ของแซลมอนคืออะไรป่ะช็อตที่พี่ลูกเกดปีนขึ้นไปเพื่อหยิบแซลมอนชั้นบนให้เพื่อนไม่มีซีนพี่ลูกเกดที่ปีนแล้วเพราะมันมีซีนนั้นไปแล้วฉันคิดถึงพี่ลูกเกดมากตอนโดยเฉพาะตอนที่เขาอยู่ในห้องดำแล้วกันเด็กออกอ่ะคือฉันไม่ใช่ไหมคนละรายการคนละรายการนี่ไม่ใช่ลูกเกดนั้นแต่ลูกเกดนั้นก็คิดถึงถ้าลูกเกดนั้นยังอยู่รายการจะดีก็ได้อ่ะประเด็นคือทุกคนต้องทำเมนูเดิมแค่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งปรากฏว่าก็ทำค่ะสักพักนึงไปสัมภาษณ์พี่บอลร้องไห้อีกแล้วร้องไห้อีกแล้วพี่โทษดิก็ตัดไปที่ป๋องเป้ป๋องเป้อย่างเงี้ยป๋องไม่ป๋องเป้เป็นอย่างงี้ป๋องเป้เป็นอย่างงี้เลือกเอาน้ำพริกมาป๋องเป้เป็นอย่างงี้ป๋องเป้จนเชฟต้องเข้าไปถามว่าเป็นอะไรป๋องเป้บัญชีครับแล้วเชฟก็ไปถามด้วยเจนี่ดีเอเนจีดีมึงเป็นอะไรไม่แล้วมันมีซีนหนึ่งที่แบบว่า5 4 3 2 1มาอีกแล้วอุ๊ยกันอะไรอ่ะมาแล้วใช่อ๋อใช่ๆตอนแรกเลยอ่ะพอแบบลงมือทำครับแล้วก็สักพักมาแล้วมาแล้วอย่างเงี้ยมาแล้วเหมือนชิปเดินเข้ามาแล้วเหมือนแบบเป็นจังหวะที่ขำอ่ะเหมือนเค้าขำกันแล้วคิดว่าเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเชฟถามว่าเป็นอะไรไม่มีอะไรค่ะแล้วนี่ปุ๊บทําไมไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงลนลานเกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีค่ะแล้วก็แตก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 อะไรอ่ะปืนแล้วก็อีกเครื่องอ่ะปืนอีกเครื่องยกเข้ายกออกสุวีเคนบูดทำไมแล้วแบบคนที่อยู่ข้างบนเตยป่าวเป้อยู่ป่าวเป้อยู่ทัศติจะเย็นๆเย็นๆป่าวเป้คุณดูว่าถ้าตอนนั้นอ่ะกล้องตัดไปที่แบบว่าคุณดูว่าจะทุ่มเครื่องนั้นแล้วนะไม่ค่ะจะแล้วเดินออกไปเลยแล้วชอบตอนนี้ชอบตอนที่เธอถ้าจะอะไรนะเหมือนคล้ายๆปิ้งแซลมอนแซลมอนนี่มันอัพหรือดาวนะอัพหรือดาวนะฉันอัพตอนนี้ฉันอัพแต่เธอดาวแล้วอีก็ช่วยเพื่อนได้ดีไหมอีดอกลองสองอันนะลองสองอันสี่ดาวอันลองสองอันสี่ดาวอันหนึ่งอัพอันหนึ่งพี่ดอกให้คำตอบได้ดีมากลองสองอันสิเธอฉันลนขนาดนี้ฉันให้ฉันลองอีกเหรอคือเตยก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ตลกอ่ะเพราะเตยก็ไม่เข้าใจป๋อเป้นะณตอนนั้นไม่ใช่เตยก็ทำเตยก็ไม่รู้ว่าอัพหรือดาวแต่แบบเชฟป้อมเขาไปยืนข้างๆเลยนะอย่างนี้เลยนะเอ้ยปอบเลยนะเชฟป้อมเชฟป้อมแบบว่าแบบบอกว่าแบบ it's okay นะ it's okay it'sเชฟป้อมแบบอีโอเคนะอะไรเงี้ยแบบเหมือนให้กำลังใจจิ้นเนอะจิ้นอะไรเชฟป้อมกับป้อมเต้จิ้นเนอะบาปกรรมมีสัตว์ทำไมอ่ะพูดบาปไม่ได้ได้ไม่ได้มันจะกลายเป็นสาวใหญ่กับหญิงเล็กได้ป้อมเต้
ต้นไปไม่ได้ตั้งแต่นางมัดผมตึงอ่ะฉันรู้สึกว่าเอ้าเอาจริงว่ะแต่ก่อนนางจะแบบว่าเป็นปล่อยผมงูเห่าใช่ปล่อยผมอย่างเงี้ยเออแล้วแบบทำ YouTube 3ภาษาอย่างนั้นอ่ะจริงทำไมอ่ะเขามีความรู้ไงที่มึงทำ3ภาษาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะมึงไม่อยากทำเพราะมึงโง่อย่าไปจีบเขาเขาฉลาดอิจฉาไงเป็นคนอะไรทำไมรวยและเก่งอะไรขนาดนั้นเออแต่พอนางมัดผมแล้วแบบมีความเอาจริงเอาจังคนที่ลุ้นที่สุดตอนหมดใกล้หมดเวลาคือใครพี่แม็กซ์พี่แม็กกับพี่บอลพี่บอลก็เหมือนจะทำไม่ทันเพราะว่าเปลี่ยนเมนูแต่ตอนที่บอลทำอ่ะกูกับมึงหันหน้ามองกันเขาทำอะไรของเขาวะเออแบบเขาดูงงเงงงงเมนูเขาทำเมนูอะไรของเขาวะแต่ว่าคนที่ทำไม่ทันจริงๆอ่ะก็คือดูเหมือนจะเป็นพี่แม็กตอนแรกอ่ะเพราะว่าซิปตังตีฟองเลยมึง9 8 7แล้วค่อยตักอ่ะลุ้นจนเตยบอกว่าพี่แม็กอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนนะวินาทีนั้นกูเกือบเอามือจกเข้าไปในจอแม็กแล้วแบบเอานาฬิกาแบบเอาเข็มนาฬิกาแบบกลับมาไม่กูจกเข้าไปแล้วก็แบบว่าตักฟองใส่แล้วก็สรุปคือนางตักฟองตอน2-1-0นางบอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าแม็กจะตัดตักฟองในวินาทีสุดท้ายเขาไม่ได้พูดเอเนอร์จีนี้มึงน่าตกเกินเขาบอกถึงแม้ว่าจะตักฟองในวินาทีสุดท้ายอ่ะเขาก็จะตักจะทำไมเดี๋ยวเสื้อมันไม่ตึงเขาก็จะตักเขาก็จะตักฟองใส่เพราะวันนี้เขาจะโชว์ฟองใช่เพราะเขาตั้งใจมาแล้วมันคือการทำอาหารที่มีเสน่ห์มากคือการใช้ลักษณะการทำอาหารของที่เป็นของหวานมาใช้ในของคาวอย่างนี้เพื่อโชว์พัฒนาการและผลก็ออกมาเป็นอย่างที่เขาต้องการก็คือได้รับคำชมจากกรรมการเนาะอาจารย์แรกจานแรกคือเควสโอ้โดนเละเลยเรียกออกไป it's overcooked quiz you know yeah คือจริงๆทุกคนต้องรู้ให้ได้ว่ากรรมการต้องการอะไรใช่ห้ามทำแบบเดิมอ่ะเมื่อของ quiz อะคือมันทำแบบเดิมเกินไปแหละเอาจริงๆเราก็รู้สึกว่ากรรมการเขาต้องการพัฒนาการแต่มันก็ยากสำหรับ quiz จานแรกเขาดีอยู่แล้วใช่เออแล้วทีเนี้ยเหมือนกรรมการต้องการอะไรจาก quiz หรอแค่นั้นเออคือแบบอ้าวแล้วคืออะไรคือพัฒนาการในเมื่อจานแรกคือมันดีที่สุดมันคือ the best แล้วอะอยู่ต้องการ the most of the best เขาต้องการแบบเขาต้องการการ adapt เข้าไปมากขึ้นไม่ให้มันเหมือนเดิมยังไงก็ตามอย่าเหมือนเดิมแต่เควสอะซื่อรอบนี้ดันซื่อว่ะดันทำไปเหมือนเดิมเป๊ะๆแล้ว overcook เฉยก็เลยโดนก็เลยเห็นข้อบกพร่องแล้วก็พอคนที่2ก็คือคนที่2คือเป่าเป้อ๋อใช่คนที่2คือเป่าเป้ซึ่งสิ่งที่เป่าเป้ได้รับก็คือว่าเนื้อปลาดีอะไรดีแต่ว่าสิ่งที่โดนคอมเมนต์ก็คือเขาบอกว่าซอสหวานเหมือนซอสหวานเหมือนเดิมใช่ก็ไม่มีพัฒนาการถ้าสมมติว่าเป่าเป้เทซอสเนี่ยลงไปเนี่ยก็คือจบรสชาติเสียเลยนะอย่างนี้เลยไม่มีการพัฒนาการเออแล้วก็คนที่3ก็คือปอนได้รับคำชมแบบล้นหลามจ้าเพราะว่า it's a very very good นางจับภาพเก่าก่อนแล้วก็มาจานปัจจุบันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยจัดใหม่แล้วก็มีบอกว่าครบ5หมู่เชฟบอกว่าเราไม่ได้เอาห้ามหุบอะไรเงี้ยทำไมแล้วก็ผมแค่บอกครับนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาดีเพราะว่ามีการอะแดปแล้วก็เราเห็นพนักงานนางทำเป็นยำนางทำเป็นยำ3อัน3ยำเลยใช่แล้วก็แต่รสชาติมันจัดจ้านใช่แล้วก็ที่สำคัญคือมีการใส่แอดอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเช่นผลไม้สดอะไรเงี้ยเข้าไปก็คือง่ายๆว่ามีการพลิกแพงนางทำในสิ่งที่นางถนัดใช่เมนูเดิมแต่พลิกแพงนางชอบอาหารยำอะไรพวกนี้อยู่แล้วคนต่อไปก็คือพี่แม็กก็ได้รับความชมเช่นเดียวกันหน้าตาดีมากหน้าตาอาหารคือดีมากหน้าตาน่ากินมากแล้วเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยแล้วฟองก็ได้รับความชมจริงๆแล้วก็เขาบอกเชฟบอกว่าคุณเป็นคนที่ผมเห็นพัฒนาการมากได้ดีที่สุดในตอนนี้และจานนี้คือจานที่ดีที่สุดในวีคนี้เขาพูดอย่างนี้เลยอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็คนต่อไปก็คือพี่บอลเละพี่บอลก็คือโดนเละเลยทั้งโอเวอร์คุกทั้งเหมือนเดิมหน่อไม้ฝรั่งเหม็นเขียวแล้วก็หน้าตาอาหารเหมือนเดิมก็คือเชฟป้อมชิมแล้วต้องหลับตาแบบปี๋อ่ะเออเพราะเหม็นเขียวถ้าไม่มีอาการถ่ายอยู่เชฟป้อมก็คือนี่เลยเพราะเหม็นเขียวดูไรอารยธรรมมากเลยนั่นแหละแล้วก็จานสุดท้ายไล่หมดแล้วนี่หมดแล้วหรอหมดแล้วนั่นแหละตามนั้นแล้วก็พอผลสรุปออกมาคนที่ต้องมายืนข้างหน้า2คนที่ไม่เหมาะกับไปเซมิไฟนอลคือเควสกับพี่บอลซึ่งตอนนั้นน่ะเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นพี่บอลว่าต้องเป็นพี่บอลกับเควสหรือว่าเป่าเป้เพราะว่า2คนโดนชมซึ่ง2คนนี้เป็น2คนที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเราเลยใช่แต่เราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เป่าเป้หลังจากที่กรรมการคอมเมนต์เพราะว่าเป่าเป้อ่ะมีจุดด้อยน้อยกว่า2คนนี้มีแค่ซอสใช่ยังไงก็เควสพี่บอลแต่คือมันไม่ควรที่จะไป2คนนี้เก็ทใช่ปะ
ต่อให้ใครคนใดคนหนึ่งออกก็คือน่าเสียดายนึกออกไหมแล้วตอนแรกก็แอบบอกว่าเชื่อหรอจะเป็นเควสเพราะกรรมการพูดว่าจำไว้นะรายการเราไม่ใช่รายการสะสมแต้มบุญทุกเกมต้องมีคนเดินออกกูแบบ what the fuck เลยอะตอนนั้นอะแต่ฉันคิดอยู่แล้วลึกๆในใจว่าต้องเป็นพี่บอลเพราะว่าสตอรี่เยอะสตอรี่เรื่องแม่เรื่องอะไรเยอะเหมือนรอบนี้เหมือนอยากตั้งโจทย์มาเพื่อ มาเพื่อแฟลชแบ็คให้ได้มากที่สุดเข้าใจฟิลป้าอยากให้เห็นแบบความเป็นมาอยากให้สร้างอยากให้จดจำผู้เข้าแข่งขันได้ซึ่งมันก็จริงนะเราจดจำผู้เข้าแข่งขันได้ทุกคนเลยนะในรายการอะเพราะว่าจุดศูนย์กลางของแอร์ทามอะมันอยู่ที่ผู้เข้าแข่งขันจริงๆไม่ได้อยู่ที่มาเธอร์แมนเธอร์อะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ที่กรรมการมันอยู่ที่ผู้เข้าแข่งขันจริงๆเพราะฉะนั้นใครออกไปอะเราจำได้หมดใช่แล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละพี่บอลออกก็ขอแสดงความเสียใจพี่บอลด้วยเราก็รู้สึกช็อกนิดนึงตรงที่ว่าเฮ้ยไม่ควรจะเป็นพี่บอลหรือเปล่าพี่บอลควรได้ไปแข่งเซมิไฟนอลเพราะที่ผ่านมาเขาก็มีผลงานที่ดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะถ้าเรื่องของพี่บอลกับเควสอะก็ต้องเลือกพี่บอลเธอเพราะว่าเควสอะออกไม่ได้จริงๆเขาทำดีมาทุกอย่างเขาไม่เคยพลาดเลยเขาแค่มาออกแค่โอเวอร์คุกอย่างเดียวมันไม่ใช่ it's not a case เนอะยะนึกออกปะแล้วซีนประทับใจก็คือซีนที่เชฟป้อมพูดเกี่ยวกับแม่พี่บอลใช่บอกว่าแม่คนนี้ภูมิใจในตัวลูกแล้วทุกคนก็ค่อยๆเดินมาจับเป็นวงกลมเหมือนโปสเตอร์หนังเรื่องหนึ่งก็บอกอย่างนี้แล้วก็จับอันนี้แล้วก็ไม่ใช่สามัคคีชุมนุมซึ่งก็เป็นซีนประทับใจเลยแหละช็อกในความรู้สึกประมาณหนึ่งใช่แต่ว่ามันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายการก็ต้องเลือกเข้าใจปะว่าแบบสักวันหนึ่งก็ต้องไม่พี่บอลก็ต้องเป็นเควสหรือก็เตยที่ต้องออกแล้วก็สุดท้ายอ่ะเรารู้สึกว่าแบบตอนเนี้ยรายการมันก็มาในถึงจุดที่มันเข้มข้นขนาดนี้แล้วแหละเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ชานนท์ออกมันก็เข้มข้นพอสมควรเหมือนกันเนาะและอีกอย่างนึงคือตอนที่ชานนท์ออกเหมือนแกก็คงรู้สึกเฟลกับตัวเองรู้สึกแบบก็เฟลถึงขั้นที่แบบว่าไม่อยากตัดต่อไม่อยากถ่ายมาสเตอร์เชฟอะไรเงี้ยไม่ต้องตั้งแต่ชานนท์นั้นแต่พี่ลูกเกดตั้งแต่แม่จิโน่และ EP ที่เป็นแม่ลูกเกดพี่จิโน่คือหนักหน่วงมากคือออก EP เดียวอาทิตย์เดียวออก2คนเลยอ่ะแบบพี่จิโน่สักพักนึงพี่ลูกเกดว่ะตายไปเลยจ้ะซึ่งตอนแรกอ่ะที่แม่จิโน่ออกอ่ะพี่ลูกเกดร้องไห้นะใช่แล้วคือพี่ลูกเกดคือแบบว่าทำดีมากในรอบนั้นอะรอบที่แม่จิโน่ออกอะได้รับคำชมแบบล้นหลามแต่พอมาอีกการนึงพี่ลูกเกดออกแต่นางออกด้วยรอยยิ้มเลยใช่คือนางพอใจแล้วภูมิใจแล้วด้วยรอยยิ้มเลยแล้วแฟลชแบ็กทุกอย่างก็ดีหมดใช่มึงละดูสัปดาห์หน้าไม่เหลือสัปดาห์หน้าไม่เหลือแล้วนะคนที่จะให้สัมภาษณ์แล้วเรารู้สึกฟังเราตลกขำหรือว่ามีเตยกับบอกไปได้อยู่คู่เนี้ยได้เพราะมันจะมีความเดี๋ยวคอยดูแหละแต่เราเชื่อมาสเตอร์เชฟยังไงก็ตัดออกมาสนุกเพราะว่าเราต้องยอมรับนะว่าด้วยโปรดักชันด้วยการทำงานของเขาคือเขาไม่ลำใหญ่แล้วรายการเขาดีจริงมีคุณภาพจริงการแข่งขันเขาเกณฑ์จริงรู้ไหมว่าคำพูดที่พิธีกรพูดอ่ะเขาล็อกพยานนะใช่เพราะว่ามันจะต้องซิงกับซาวข้างหลังใช่คืออย่างเช่นซาวเขียนมาเลยว่าเป็นซาวช่วงประกาศผลพี่ปอกต้องพูดแค่นี้เพื่อที่พี่ปอกพูดเสร็จปุ๊บซาวลง3จังหวะปัก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 พูดชื่อเพราะว่าซาวมันมาแค่10วิพูดเกิน10วิไม่ได้อะไรเงี้ยมันแบบมันมีความเป๊ะเยอะรายการมันโอเคอย่างพิธีกรก็เลิศพี่ปอกก็ได้พิธีกรดีด้วยแหละพิธีกรคือเลิศขึ้นทุกวันแล้วไอเนี้ยเชฟป้อมอ่ะท็อปฟอร์มมากนะ EP เนี้ยใช่แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราว่าไม่ใช่เราว่าซีซั่นนี้ทั้งเชฟทั้ง3คนนะมีความแตกต่างกับซีซั่นก่อนๆเหมือนซีซั่นนี้ไม่ได้ดุเท่าซีซั่นก่อนเพ่งว่าปะซีซั่นก่อนดุกว่านี้เนาะเตือนแล้วนะ3คนเลยอ่ะแบบด่าคือด่าจริงแต่ซีซั่นนี้เหมือนใจดีขึ้นมาบ้างนะมีความเอ็นดูขึ้นมาบ้างอาจจะเป็นเพราะแบบโดนกระแสสังคมเยอะด้วยแหละซีซั่นก่อนๆอ่ะมีความแบบดุแต่ว่าห่างตาใช่เขาห่างตาดีปะเพื่อสอนติเพื่อก่อซีซั่นนี้เป็นอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยก็โอเคอีพีหน้าก็มารอดูว่าเซมิไฟนอลจะเป็นยังไงเธอเชียร์ใครตอนนี้ที่เหลืออยู่เธอเชียร์เตยใช่ไหมฉันเชียร์เป่าเป้เป็นทำไมจะอีก3 EP ไม่ได้ใช่ฉันเชียร์เป่าเป้ฉันรู้สึกว่าผู้หญิงเป่าเป้ออกครั้งอาทิตย์หน้านี่บ้า สตอรี่มาดีเอาตรงนะสงสารเป่าเป้คนอับประมงคนเชียร์ไม่ต้องสงสารมันจะเอาอะไรมาชนะถาม
พี่เจมึงนี่ผักขอละลายอะไรนะเตยก็ไม่ได้ดีหรอกที่มึงเชียร์เขาอะแต่ที่รู้ว่าหากคนที่ฉันเชียร์มีแต่คนรักแต่ออกสองเลยนะพร้อมกันเลยนะก็ออกพร้อมกันเพราะรักกันเพราะว่าพี่ลูกเกดโทรบอกแล้วแม่ไปกินกาแฟก่อนเดี๋ยวรอบหน้าหนูออกกลับพร้อมกันสตาร์ทรถรอไว้เลยบอกกับพี่จิโน่ถูกต้องนัดกันแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือน่าจะชาบูหรือมันก็ปิ้งย่างนี่ไม่มีใครเชียร์มันเหลือผู้ชายอีกไหมตอนเนี้ยเหลือผู้ชายก็ปอนไงทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะปอนก็บอกอยู่ว่าปอนอ่ะชอบเจาะไข่แดงปอนอ่ะยาวกว่า7นิ้วซีซั่นเนี้ยเขามีให้เพื่อปอนแล้วก็น้ำไข่เยิ้มน้ำไข่เยิ้มน้ำไข่เมนูน้ำไข่จ้ะมึงห้ามเล่นสิพี่สัตว์มึงก็ดูดเสียงสิก็มาดูวิกหน้าละกันเดี๋ยวอีก3 EP นะจ๊ะก็กำลังเข้มข้นมากนั่นแหละก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับ MasterChef Thailand ซีซั่นนี้ซึ่งสนุกมากดูเดือดเผ็ดมันรอบต่อไปก็เป็นรอบเซมิไฟนอลแล้วมาดูกันว่าใครจะได้เป็นไฟนอล2คนสุดท้ายและใครจะได้เป็นแชมป์ประจำซีซั่นนี้เป่าเป้ไม่มีทางเออเป่าเป้ก็ยากอีกยากมึงเป่าเป้ยากเดี๋ยวเป่าเป้ก็ร้องไห้อีกแล้วสมมติว่าเชฟดึงเข้ามาเราไปบอกขอร้องนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับเป่าเป้เป่าเป้มันจะทำงานโอ้ my god อย่างเงี้ยมันไม่ได้หรือเปล่าเชฟอ่ะเป่าเป้ซัวจงหวนใส่ภาษาจีนใส่ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะหนังหน้าโรงในทุกๆช่องทางนะคะ YouTube Twitter IG Facebook ติดตามได้หมดเลยนะคะไม่ติดตามหน่อยไม่เติ้ลตอบก็เจมตอบไม่เจมตอบก็เติ้ลตอบเจมเขาจะเอาช่องผู้เพื่อนตุ๊ดมาตอบไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยได้ขี้เกียจอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามผู้เพื่อนตุ๊ดด้วยนะคะพิมพ์ภาษาไทยใน YouTube ได้เลยค่ะผู้เพื่อนตุ๊ดแล้วก็มี IG เดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ใน YouTube นะคะไม่แปะให้ค่ะตอนนี้อีกที่2กําลังจะลงแล้วนะคะไม่ลงค่ะคนตัดยังนั่งหัวเราะอยู่เลยค่ะตอนนี้เลวอิจฉาสิเนี่ยลงทุนไปเยอะแล้วนะผู้เพื่อนตุ๊ดอ่ะมา Subscribe กันหน่อยมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะคะหมายถึงว่าดีนะลงทุนหมายถึงว่า EP 2คือแก้ผ้าแล้วเป็นกำลังจะอุ๊ยอุ๊ยไงอ่ะสปอยอ่ะสปอยอ่ะไปดูเพราะฉะนั้นไปดูนะคะผู้เพื่อนตูดฝากด้วยละกันเดี๋ยวพี่เต้นจะมีช่องของตัวเองเหมือนกันหลังจากฝึกสอนที่ช่องคลอดให้ฝึกงานตามนั้นทุกคนขาเป็นกำลังใจพวกเราในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดต้องกดกระดิ่งไม่ใช่ตรงแนะกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย